พิธาเฉลยแล้วสวมแหวนนิ้วนางข้างขวาใครให้มาฝากบอกถึงพี่สรยุทธพิธาสวมแหวนนิ้วนางข้างขวาก่อนเฉลยแหวนนี้ใครให้มายันไม่ใช่แหวนมั่นหรือสายมูฝากบอกสรยุทธน้ำหนักลด4 กิโลกรัมเป็นเหตุเผลอดึงกางเกงบ่อยๆวันที่26พฤษภาคมที่พักก้าวไกลกิโลกรัมนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรว่าที่ส.กทม.พักก้าวไกลได้รับหนังสือจากเครือข่ายสุราท้องถิ่นไทยและสมาคมคราฟต์เบียร์ไทยเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลและการผลักดันสุราก้าวหน้าภายหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวนายพิธาเผยว่าตั้งแต่ช่วงหาเสียงน้ำหนักหายไป4 กิโลกรัมฝากบอกนายสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ดำเนินรายการเรื่องเล่าเช้านี้ที่แซวว่ากางเกงหลวมจนต้องดึงว่าตนไม่รู้เลยว่าน้ำหนักลดจนต้องไปชั่งน้ำหนักผมก็ไม่รู้พอพี่ยุทธแซวปุ๊บผมก็เลยไปวัดน้ำหนักปรากฏว่าน้ำหนักลด4 กิโลกรัมนายพิธากล่าวผู้สื่อข่าวถามถึงการสวมแหวนที่นิ้วนางข้างขวาว่ามีที่มาอย่างไรมูเตลูหรือไม่หรือมั่นแล้วนายพิธายิ้มหน้าแดงออกอาการเขินก่อนกล่าวว่าเป็นแหวนที่ทางครอบครัวให้มาซึ่งเป็นแหวนพระที่ทางบ้านนับถือโดยเป็นเรื่องของความเชื่อเอาแล้วยื่นยุบก้าวไกลอ้างปิยบุตรครอบงำเพื่อไทยก็โดนเหตุอิงบินไปหาพ่อสนธิยายื่นกกต.ยุบก้าวไกลชี้ปิยบุตรครอบงำเพื่อไทยก็ไม่รอดปล่อยแม้วชี้นำพรรคย้ำกุ้งอิงไม่ควรบินเยี่ยมขณะเป็นแคนดิเดตมีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อวันที่26พฤษภาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเข้ายื่นต่อกกต.เพื่อให้วินิจฉัยการกระทําของนายปิยบุตรแสงกนกกุลกรณีโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นให้พรรคก้าวไกลต้องยึดมั่นในตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นของพรรคก้าวไกลว่าเข้าข่ายชี้นำครอบงำพรรคก้าวไกลหรือไม่และกรณีส.แพทองธารชินวัตรเดินทางไปเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ประเทศสิงคโปร์นายสนธิยากล่าวว่าตนมาร้องเรียนวันนี้มี2 ประเด็นหลักประเด็นที่1กรณีนายปิยบุตรโพสต์เฟซบุ๊กให้พรรคก้าวไกลต้องยึดมั่นในตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นของพรรคก้าวไกลซึ่งประเด็นประธานสภาจะอยู่กับพรรคใดนั้นเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยที่จะเลือกกันเองซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าประธานสภาตามรัฐธรรมนูญ2560หมายถึงประธานรัฐสภาด้วยหมายความว่าประธานสภาก็เป็นประธานวุฒิสภาด้วยมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของประธานวุฒิสภาซึ่งเหลืออายุอยู่ปีกว่าๆดังนั้นพฤติกรรมของนายปิยบุตรซึ่งเป็นผู้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตั้งแต่การเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งรวมถึงการโพสต์ข้อความชี้นำทำให้เห็นโดยอนุมานว่าพรรคก้าวไกลโดยที่ผู้บริหารไม่ได้ออกมาปฏิเสธอีกทั้งยังพูดในทิศทางเดียวกันจึงอนุมานได้ว่าเข้าข่ายพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา28มาตรา29และไปสู่การถูกยุบพรรคได้ตามมาตรา92 3จึงขอให้กกต.วินิจฉัยและตีความการกระทําของนายปิยบุตรเป็นการชี้นำครอบงำพรรคก้าวไกลหรือไม่อย่างไรส่วนพิจารณาแล้วจะส่งศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็แล้วแต่กกต.จะพิจารณาประเด็นที่2คือกรณีส.แพทองธารไปเยี่ยมนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ที่สิงคโปร์
ตนมองว่าการไปเยี่ยมบิดาหรือผู้มีพระคุณนั้นทำได้แต่ขณะนี้นางสาวแพทองธารเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยดังนั้นพฤติกรรมของว่าที่นายกรัฐมนตรีอยู่ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในเรื่องของผลประโยชน์หรือความทับซ้อนอะไรก็ตามและตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา45และผูกพันถึงมาตรา92(3)จึงขอให้กกต.พิจารณาว่าพฤติกรรมดังกล่าวของนางสาวแพทองธารนั้นขัดต่อกฎหมายนี้หรือไม่เมื่อวินิจฉัยแล้วอาจจะส่งคำร้องไปศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือว่าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปในอนาคตด้วยผมยังมั่นใจว่าพรรคก้าวไกลโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่สามารถทะลุผ่านเข้าไปสู่กระบวนการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีได้แล้วแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยคนที่หนึ่งก็คือส.แพทองธารซึ่งมีหลายคนวิเคราะห์กรณีส.แพทองธารเดินทางไปเยี่ยมพ่อในช่วงเวลาอย่างนี้โดยจริยธรรมคุณธรรมและมารยาทหรือกฎหมายก็ไม่น่ากระทำการโดยเปิดเผยนายสนธิยากล่าวการไปเยี่ยมพ่อหรือผู้มีพระคุณนั้นไม่มีปัญหาแต่การไปเยี่ยมในช่วงมีตำแหน่งหรือเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั้นอธิบายไม่ได้ในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ถูกศาลพิจารณาให้จำคุกไปแล้วด้วยเหตุผลทั้งหมดจึงเป็นที่มาของการมาเพื่อร้องกกต.พิจารณาวินิจฉัยการกระทำของนางสาวแพทองธารเมื่อถามถึงการถือหุ้นสื่อของนายพิธานายสนธิยากล่าวรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนว่าต้องถือจำนวนเท่าไหร่แต่เขียนเพียงว่าผู้ลงสมัครส.ห้ามมีหุ้นจึงน่าเป็นห่วงและนายพิธาเพิ่งมาแจ้งตอบป.ช.จึงอยากวิงวอนนายพิธาและพรรคก้าวไกลเพราะตั้งแต่ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาด้วยเสียงข้างมากตลาดหุ้นไทยตกผู้ถือหุ้นจากต่างประเทศก็ถอนหุ้นออกไปเกือบแสนล้านบาทด้วยความไม่ชัดจนตนเป็นกำลังใจให้นายพิธาและพรรคก้าวไกลแต่หลายเรื่องควรคลี่คลายให้ชัดเจนก่อนที่นายพิธาจะรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะหากได้รับการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพร้อมสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จะไม่เป็นผลดีต่อพรรคก้าวไกลและประเทศจึงต้องการให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้จบก่อน